วันนี้เป็นวันรวมอาสาฬหะวันรวมก็จะเข้าพรรษาวันพรุ่งนี้ก็เป็นฤดูฝน เป็นวันเข้าพรรษาของพระพระท่านมีข้อวัดปฏิบัติยังไงท่านก็เข้มงวดกวดขันในข้อวัดปฏิบัติของท่านเราเป็นคฤหัสถ์ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตนอยู่ในขอบเขตแห่งศีลธรรมของชาวพุทธเราอย่าได้ปล่อยตัวตลอดมาตั้งแต่วันเกิดปล่อยเรื่อยๆไปจนกระทั่งจมลงไม่มีเหลือใช้ไม่ได้นะถึงวันกำหนดกฎเกณฑ์ที่จะบังคับขับไสเจ้าของเข้าสู่ศีลธรรมก็ให้ตั้งใจปฏิบัติตนวันพระวันโยมหรือวันที่15ค่ำซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันที่ชาวพุทธเราจะหันหน้าเข้าสู่ศีลสู่ธรรมทำความสงบให้แก่ใจไม่ใช่จะเป็นวันปล่อยตัวไปตลอดเวลาใช้ไม่ได้หากันตั้งอกตั้งใจเวลาตายแล้วมีอะไรที่จะติดเนื้อติดตัวเราตาโลกทั้งหลายเห็นแต่สับเงินทองเข้าของวัตถุสินค้าบริวารเป็นเครื่องที่ส่งเสริมกันให้ลืมตัวอีกด้วยซ้ำแต่สร้างศีลธรรมให้มีคุณธรรมภายในใจสร้างบุญสร้างกุศลให้พอตัวเวลาไปแล้วนี่แหละที่บุญกุศลนี้จะตามส่งเสียเราไปสู่จุดที่หมายส่วนบาปนั้นจะขับไล่สายส่งลงไปสู่ทางต่ำมีนรกเป็นต้นให้เราคัดเลือกเสีย วันนี้เป็นวันรวมเข้าพรรษาอาจารย์ควรต่างให้มีข้อวัดปฏิบัติประจำอุบาสกอุบาสิกาของเราพระท่านก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิข้อปฏิบัติชอบท่านจะปฏิบัติตนให้เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นแก่ท่านเองงานถึงเรียกว่ามีวันนั้นวันนี้สำหรับวันจริงๆเขาก็มีแต่มืดกับแจ้งส่วนที่ดีที่ชั่วจริงๆมันอยู่กับคนไม่ได้อยู่กับมืดกับแจ้งนะอยู่กับคนคนทำชั่วทั้งที่มืดและที่แจ้งอะไรก็เป็นอันทำดีทำดีก็เป็นดีทำชั่วเป็นชั่วระยะนี้ในพรรษาควรจะมีข้อวัดปฏิบัติประจำตนเช่นอย่างวันเข้าพรรษานับจากวันพรุ่งนี้ไปให้มีข้อวัดปฏิบัติใครจะทำสัจจะวาจาบังคับจิตใจของตนให้เข้าสู่ศีลธรรมตามวันเวลาที่กำหนดไว้แล้วว่าเช่นวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วใส่บาตรมาให้ขาดอย่างน้อยให้ได้ใส่บาตรพระองค์หนึ่งก็ยังดีนี่ก็เป็นคำสัตย์คำจริงอันหนึ่งแล้ววันพระวันศีลวันธรรมเช่นนี้เราเข้าสู่วัดสู่ว่าฟังธรรมจำศีลเสร็จแล้วร้อยแล้วไปทำความสงบตนอยู่ภายในจิตใจไม่ไปทำเสียหายแต่อย่างใดอันนี้เรียกว่าเป็นวันของชาวพุทธเราวันชาวพุทธเป็นวันพุ่งเฟ้อเหอเหิมใช้ไม่ได้วันชาวพุทธต้องเป็นวันจิตใจเข้าสู่ศีลธรรมเพื่อความสงบร่มเย็นนี่ท่านเรียกว่าชาวพุทธเช่นอย่างวันนี้รวมพรรษาก็รวมไปแล้ววันนี้เห็นก็อยู่ชัดเจนวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาเพราะเป็นวันฤดูฝนในวันพรุ่งนี้วันนี้ยังเป็นวันฤดูร้อนอยู่จากนั้นก็เข้าเป็นฤดูฝนนั่นแหละพรรษาก็คือพวกฤดูฝนนั่นแหละระยะนี้เราก็ให้ปฏิบัติตนของเราให้ดีใครจะตั้งคำสัตย์คำจริงไว้สำหรับตัวในเวลามีชีวิตอยู่นี้ให้บังคับไปเสียตายแล้วให้กิเลสตัณหาความชั่วช้าละโมกบังคับมันก็ใส่ลงสู่ทางต่ำตกนรกอเวจีไปหมดหาผู้จะขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมตลอดพระนิพพานจะไม่มีจิตใจติดตัวของชาวพุทธเลยอย่างนี้ใช่ไม่ได้ให้ตั้งใจปฏิบัติการทำ
คุณทำกุศลทำให้จริงให้อย่างเขาทำบาปไม่ได้ตั้งใจทำหรือตั้งใจทำก็ตามก็เป็นบาปด้วยกันทั้งนั้นเราตั้งใจทำกุศลนี้ยิ่งเป็นความตั้งอกตั้งใจทำอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับตัวของเราคนมีศีลธรรมมีความสง่างามภายในใจออกตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การทำให้ทานไม่เป็นคนทับแคบตีกันอันตู่ไปที่ไหนคบค้าสมาคมกับใครไม่ได้เพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันขีดกั้นทางเดินเพื่อสังคมให้เป็นความร่มเย็นเป็นสุขแต่มีแต่สังคมเป็นปืนเป็นไฟพูดกันชวนกันมีแต่เข้าโรงเล่าเมาสุราอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะชวนกันเข้าวัดเข้าวาจำศีลฟังธรรมนี่ละที่จะติดตัวของเราไปเลยพบหน้าชาติหน้าเรื่องพบเรื่องชาตินี้เกิดแน่นอนไม่สงสัยไม่ว่าสัตว์ตัวใดเกิดพอตายแล้วต้องหาที่เกิดที่เกิดนั้นก็ต้องมีวิบากกรรมถ้าวิบากกรรมอันดีก็พาไปเกิดให้ทานชั้นที่ดีสติที่สมมากสมหมายถ้าไม่ได้ทำความดีไว้สร้างแต่ความบาปภาพแต่กรรมแล้วตายลงไปแล้วก็ตัวเองนั่นแหละเป็นภัยต่อตัวเองพาให้จมอยู่ในโลกโผกไหมมีแต่พวกกล้าหาญชันใจต่อการทำบาปลบล้างบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่จริงหรอกแหละนี่พวกนี้พวกจะพากันจมทั้งหมดไม่มีใครที่จะพูดได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าศาสดาองค์เอกพระพุทธเจ้ารับสั่งทำใดออกไปแล้วถูกต้องหมดแต่พวกเรานี่เคลื่อนไหวไปไหนมาไหนมีแต่ความผิดความพลาดหาความเป็นสาระแก่ตนไม่ได้จึงต้องอาศัยธรรมมาเป็นเครื่องบังคับมันอยากทำชั่วเราก็บังคับอย่าให้ทำไม่ให้มันทำให้ทำแต่ความดีงามเมื่อเวลาตายไปแล้วหรืออยู่ในโลกนี้ก็เย็นตายไปแล้วก็มีบุญมีกุศลที่เราอุตส่าห์สร้างมานี่แหละเป็นเครื่องสนับสนุนให้ไปสู่สถานที่ดีสำหรับคนมีบุญสำหรับคนมีบาปก็นรกเป็นที่อยู่คนมีบุญก็สวรรค์ชั้นพรหมขึ้นไปจนกระทั่งถึงนิพพานเป็นที่อยู่เวลามีชีวิตอยู่นี่ให้พากันตั้งอกตั้งใจแต่ศักดิ์วัฒนธรรมใช้ไม่ได้ทำด้วยความตั้งอกตั้งใจเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นล่ะขอให้พี่น้องทั้งหลายตั้งอกตั้งใจในเวลานี้ก็เป็นเวลาเข้าพรรษา ถึงวันออกพรรษา3เดือนเราจะมีข้อบังคับตัวเองเข้าสู่ศีลธรรมในข้อใดก็ให้พยายามทำเช่นตื่นขึ้นมาตอนเช้าให้ใส่บาตรทุกวันทุกวันไม่ขาดว่าขาดตอนไปจนแม้ที่สุดได้ใส่บาตรองค์เดียวก็ยังดีเป็นเครื่องหมายของผู้มีสัจจะธรรมคือความจริงใจต่อศีลต่อธรรมเราละแหละตั้งแต่เกิดมาละแหละจนกระทั่งวันตายก็ละแหละอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยนะอันนั้นก็เข้าทำนองที่ทำท่านแสดงไว้ตโมตมะปรายโนเวลาเกิดขึ้นมาก็มืดบอดเกิดขึ้นมาแล้วก็มืดบอดหาความสว่างถวายความรักใคร่ใฝ่ธรรมไม่มีก็สร้างแต่บาปแต่กรรมนี่ตโมตมะคือเบื้องต้นความมืดมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวันตายก็มืดมืดบอดหาความเจริญรุ่งเรืองใส่ตัวเองไม่ได้ที่ผิดถ้าเป็นผู้ให้ถูกต้องตามของธรรมก็ว่าตโมโชติปรายโนเบื้องต้นเราเกิดมาไม่ได้ศึกษาอบรมก็มีต้องผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดาแต่เวลาได้รับการศึกษาอบรมแล้วก็พยายามนำธรรมนั้นเข้ามาอบรมแก่ตัวเองอบรมให้เป็นคนดีขึ้นเป็นลำดับลำดับนี่เขาเรียกว่าสโมโชติปรายโนเวลาเกิดมามืดบอดขั้นต่อไปก็มีความสว่างสวัยด้วยการฝึกเนื้อฝึกตัวจนเข้าสู่ศีลธรรมก็ไปสู่ความสุขความเจริญได้
ให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาให้ดีนะหลวงตาเขาแก่แล้วเวลานี้เทศนาว่าการไม่ได้เรื่องไรเล่าอะไรก็อุตส่าห์เทศด้วยความเมตตาเพราะอันนี้เป็นทางที่ถูกที่ดีของเราเป็นมนุษย์และเป็นชาวพุทธด้วยให้นำไปปฏิบัติคนคนหนึ่งเป็นสัตว์ทั้งตัวตั้งแต่เกิดจนมาทั้งวันตายใช้ไม่ได้นะคนคนหนึ่งมันมีแต่ศักดิ์แต่ว่าคนศีลธรรมไม่มีก็กลายเป็นสัตว์ไปหมดให้มีศีลมีธรรมประจำตนบ้างตามกำลังความสามารถอย่าได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวการปล่อยเนื้อไปตัวไม่เป็นของดีมันเป็นคนเศษคนเด่นไม่ใช่เป็นคนมีราคาราคาอะไรถ้าคนมีคุณงามความดีติดเนื้อติดตัวก็เรียกว่าเป็นคนมีคุณค่ามีสาระภายในตัวของเราเองเพราะฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายจดจำแล้วนำไปพื้นปฏิบัติทำอะไรให้จริงจังอย่ามีเป็นนิสัยเลอะเลอะกันว่าเชื่อทำเชื่อแต่ปากหัวใจไม่เชื่อการกระทำไม่เชื่อทำเชื่อแต่ความเห็นของตนที่มีตั้งแต่มูดแต่พูดสกปรกแต่หัวใจแสดงออกมาเขาเป็นมูดเป็นพูดไปหมดผู้ได้ยินได้ฟังก็ฟังแต่เรื่องมูดเรื่องพูดมันใช่ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีรัดตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านขึ้นสู่นิพพานมีจำนวนมากขนาดไหนโยนแล้วแต่ท่านได้ฝึกอบรมตนเต็มกำลังความสามารถไม่ใช่อยู่ๆก็ไปสวรรค์ได้ไปนิพพานได้แล้วก็ตกนรกได้ไม่มีการตกนรกก็เป็นความจงใจของผู้ทำชั่วการไปสู่ความดีก็เป็นความจงใจของผู้สร้างความดีเมื่อสร้างความดีแล้วความดีก็เป็นเครื่องสนับสนุนให้มีความสง่างามเย็นอกเย็นใจจนกระทั่งวันตายตายแล้วไปเกิดในสถานที่ของคนมีบุญไปเกิดเป็นอย่างสวรรค์หรืออย่างน้อยก็มนุษย์ไปสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีคนทำดีไปทางแถวนี้แต่คนทำชั่วนี่อบายมุขอบายภูมิเหมาเอาหมดตกนรกอเวจียังไม่แล้วต้องจมลงไปเรียกว่านรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่เป็นจะว่าเป็นสมบัติคือเครื่องเสวยนะมันก็มีแต่ความชั่วมาทำให้ตัวได้รับความเดือดร้อนมันก็ไม่ใช่สมบัติถ้าสมบัติเป็นเครื่องเสวยก็คือการสร้างความดีงามเอาไว้ก็จะมีความเย็นอกเย็นใจเอาละวันนี้ไม่เทศมากอะไรนะวันพรุ่งนี้นะก็จะอธิษฐานเข้าพรรษากันละพระที่เข้าพรรษาสำหรับท่านพุทธังองค์ท่านใดปฏิบัติในศีลในธรรมจริงๆท่านจะมีความเข้มข้นหนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติผิดปกติอยู่มากในเข้าพรรษาเป็นเครื่องดัดแปลงตัวเองเป็นการถึงเวลาท่านก็ดัดแปลงให้เต็มความสามารถของท่านผู้ที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่มีวันเข้าพรรษาออกพรรษาวันไหนก็มีแต่มืดกับแจ้งตัวบุคคลก็เป็นบุคคลโมฆะหาสาระแสนสารแสนตัวไม่ได้ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายสร้างแต่ความชั่วช้าลามกเมื่อสร้างเต็มที่แล้วตายก็จมไปเลยไม่ยากเย็นอะไรจมง่ายแต่การฟื้นฟูตัวเองให้เขาสู่ความดีงามต้องมีการฝึกการทรมานตนย่อมมีทุกข์มากทุกข์ก็ทุกข์เถอะทุกข์เพื่อความสุขไม่เป็นอะไรนั่นว่าทุกขัสสานันตรังสุขขังก่อนที่จะมีความสุขนั้นต้องทำตัวให้ดัดแปลงตัวทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นความทุกข์ผ่านไปก่อนความสุขที่จะเป็นผลทีหลังก็เกิดตามตามกันขึ้นไปทุกข์พัฒนานั้นกำลังสุขขังนี่แหละท่านว่าทุกข์เสียก่อนความสุขจะรำมาเองที่สุขพัฒนานั้นกำลังสุขขังมันต้องอะไรก็มีแต่ความสุขเอาเผากินสุขเอาเผากินเป็นคนเรียกว่าจับจดทำอะไรไม่จริงไม่จังเป็นคนเลอะแหละหาสาระไม่ได้
มีเรียวเป็นคนจัดตรวจหาสาระไปได้อันว่าคนคนนี้หาตั้งแต่ผ่าตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานความผิดพลาดมาสังหารตนตลอดเวลาไม่สมควรแต่เราเป็นมนุษย์ยังขอให้ท่านทั้งหลายนำไปฝึกฝนอบรมถ้าท่านอยู่ในวัดท่านไม่ได้ทำไร่ทำนาแต่การฝึกฝนทรมานตนยิ่งหนักกว่างานเหล่านั้นเพราะทุกวันทุกเวลาฝึกตัวเองเคลื่อนไหวไปมาคิดพูดออกมาเป็นคำถูกต้องดีงามอย่างไรหรือไม่ต้องกันกรองซะก่อนค่อยพูดออกไปจะเรื่องที่เป็นศีลเป็นธรรมมีท่านกับอุตส่าห์พยายามรักษาก็เป็นคนดีไปเรื่อยๆถ้าไม่รักษาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้วันนี้พูดเพียงตอนนี้เหนื่อยแล้วต่อไปนี้จะให้ศีลให้ก่อนแต่พี่น้องทั้งหลายอิคิจังปะหิจังคุมหังทะวิสเมวัสมิจัตุจะเทภูเรนตุสังกภาจันโทปันรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโขวินาศตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีพายุโคอภิวาทนาสิจนิจังพุทธาปจานโนตัสสาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาราสาธุเอาละเรื่องกันสิพระราชันธรรมทานทุดงท่านไม่ค่อยรับของที่ตามมาส่งนะฉันรับอัตบินทบาทเป็นอย่างนี้ประจำมาทุกปีสำหรับวัดนี้นะท่านจะบินทบาทได้ของมาในบาทแล้วก็มาถามท่านไม่รับอาหารที่ตามมาจำเอาไว้นะพอดีพอดีเอาละเลิกกันได้แล้วโอ้ยเหนื่อยนั่นเลยไหนมันจะไหนไม่เคยเบียดไหนไม่เคยเบียดบอกมาเดินเดินมาถวายของนะครับหลบเป็นตะปูเรียบร้อยหลบเป็นตะปูได้ยอมแพ้ก็เขาไม่เรียบร้อยมาตั้งแต่เดิมตึ๊กมาตึ๊กเรียบร้อยวันนี้มันไม่ทันแล้วเอาไปดูวันหลังนะสามสี่ยี่สิบก็จะร้องไห้ยังยังไม่หมดวันแล้วเขารีบถามเขาอยากจะถามว่าพรุ่งนี้หลวงตาจะฉันที่นี่หรือจะฉันข้างในอยากรู้ยังไม่หมดวันเลยหวังเชิญก่อนพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาเป็นวันเข้าพรรษาวันหยุดครับวันหยุดแล้วก็เข้าพรรษาก็เรียกว่าไปเข้าสามวันพระพักก็ถือธุดงค์รับแค่บริเวณประตูพระถือธุดงค์รับแค่บริเวณประตูถ้าพรุ่งนี้ประชันนี่ก็ไม่ได้ถือธุดงค์ครับผมวันพรุ่งนี้ครับถ้าฉันที่ศาลานอกก็จะไม่ได้ถือธุดงค์อาหารตามหลังเพราะว่าใส่บาตรในก่อนถึงหน้าประตูนี่ก็งดแล้วเป็นวันเข้าพรรษาแล้วครับครับวันพรุ่งนี้อนุโลมครับครับท่านก็ฉันที่นี่ครับผมวัดธุดงค์หนึ่งวันอนุโลมครับผมครับผมครับครับเข้าใจหรือครับวันพรุ่งนี้ก็ยังเป็นธรรมดานำอาหารมาสบายแล้วมันยังไม่ตาเพราะว่าเมื่ออื่นนี่ก็เป็นอันว่าท่านจะหมดถือธุดงค์ไปเลยถือธุดงค์ไปเลยไม่รับของตามมาครับครับเข้าใจแล้วนะพรุ่งนี้หลวงตาบอกให้ถือเป็นวันธรรมดาถ้าวันมะรืนนี้ถือธุดงค์เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็มาทำบุญที่นี่ได้อีกวันนึงยังไม่ธุดงค์เพราะงั้นครับเข้าใจแล้วนะยังไม่ต้องเอาใจเอาใจเอานะ
ก็วันต้องสำหรับถึงถึงวันพรุ่งนี้ก็แล้วเป็นธรรมดาอยู่ครับครับก็บอกให้เขาทราบตัวกันแล้วครับวันมะรืนนี้ค่อยถือธุดงค์ครับผมวันมะรืนนี้ถือครับครับเนื้อก็ใส่บาตรท่านนุ่งแล้วไม่ต้องตามมาอาหารเท่านั้นนะครับให้ความก็ให้แล้วให้แล้วครับให้แล้วเราก็จะไปเราเหนื่อยครับครับโอ้งามทุกแบบมันจะตายจริงคนก็ต้องหลบอีกคนตายหลบนั่งอยู่นี่นั่งอยู่ที่แบบนี้เรื่องบังเทาคนตายบังเทาทุกข์อย่างนี้นั่งแบบขายวัวหนองกระป๋านนั่งแบบขายวัวหนองกระป๋าน